ะจากคนนั้นที่ตอบเรื่องที่แบบพี่อาขึ้นคอนโดแล้วเนาะมันก็มีข่าวมาต่อเนื่องว่าจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วกับพี่อาคอนโดเดียวกันหรืออะไรย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆก็อยู่กับครอบครัวแล้วก็พี่อาก็อยู่กับครอบครัวค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะเราไม่ได้มีคอนโดหรืออะไรยังไงที่จะไปอยู่ด้วยกันเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะส่วนใหญ่เจอกับพี่อาก็คือเจอที่งานที่งานค่ะหรือว่าไปกินข้าวกันหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆกับนักค่ะภาษาไทยแล้วเราว่าไงแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาจะออกมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่อยๆก็เลยเรื่องข่าวบ้างค่ะเวลาเจอกันก็คุยค่ะก็พี่อาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงเขาออกมาแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์เราที่มันต้องรุกคู่ไปเรื่อยๆเดินหน้าคือเหมือนกันค่อยๆใกล้ๆเข้าหากันคบหากันความสัมพันธ์มันก็จะเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างงี้อ๋อไม่ใช่ค่ะตอนนี้ยังพี่ชายกับน้องสาวอยู่ค่ะปัจจุบันก็ยังไม่จีบเลยทั้งสิ้นไม่มีพี่อาได้จีบเราบ้างไหมจียอนพี่อาได้จีบจียอนไหมไม่ค่ะก็จริงๆเราแบบคุยกันปกติอยู่แล้วแต่มีข่าวเห็นก็เป็นการตอกย้ำว่าเราเป็นมือที่สามหรือเปล่าจียอนยังเป็นมือที่สามอยู่แล้วค่ะเนี่ยก็คือจียอนคือพูดไปแล้วว่าจียอนไม่ได้เกี่ยวซึ่งจียอนก็ไม่มีอะไรจะตอบอะค่ะตอนนี้ก็ต้องแบบก็แบบถ้าอยู่เรื่อยๆก็คงแบบผ่านไปมั้งคะจริงๆตอนนี้ได้มีคนคุยอยู่ด้วยไหมครับจียอนครับตอนนี้เหรอคะใช่อ๋อไม่มีค่ะสดสนิทใช่ค่ะไม่คิดจะหาใครเข้ามาแบบดูแลหัวใจอะไรก็ยังทำงานอยู่ยังทำงานอยู่ค่ะหรือว่ารอพี่อาอยู่หรือยังไงอ๋อไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะถ้าคุณว่าถ้าสนิทนี้พี่อานี่สนิทที่สุดหรือเปล่าคะสนิทที่สุดก็จริงๆแล้วพี่ๆก็สนิทมากนะคะพี่ๆก็สนิทแล้วก็จริงๆแล้วแบบอยู่ในกองนัดกับนันเนี่ยสนิทมากคือสามารถคุยได้ทุกเรื่องคือไม่ใช่พี่อาเป็นคุณสนิทพิเศษอะไรเงี้ยค่ะเรากลัวไหมว่าข่าวนี้ทำให้หนุ่มๆไม่กล้ามาจีบกลัวไหมก็ไม่กลัวค่ะใช่ค่ะที่นี่เราพูดกับเราเขาเป็นห่วงเราแบบกลัวเราเสียหายหรือเปล่าก็จริงๆแล้วกลัวเขาก็เป็นห่วงว่าแบบภาพเจียนก็จะเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เขาก็เป็นขอโทษนะแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรอย่างงี้เขาก็เป็นกำลังใจให้อย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีการว่าไม่ได้คอนโดไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะ